สสท.1เชียงใหม่สสท.2พิษณุโลกและสสท.12นครสวรรค์บูรณาการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชภาคเหนือครั้งที่2ทับ2565ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่31ตุลาคมพ.ศ. 2565นายธวัชชัยเดชาเชษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1เชียงใหม่และนายประเสริฐศักดิ์แสงศรัทธาประธานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชภาคเหนือจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่2ทับ2565ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetingร่วมกันพิจารณาเนื้อที่เพาะปลูกเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตสินค้าเกษตรจำนวน10สินค้า12รายการจำแนกสินค้าเป็นกลุ่มพืชไร่จำนวน4สินค้า6รายการได้แก่ข้าวนาปรังปี2565ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น1รุ่น2ปีเพาะปลูก 2564/65 ถั่วเหลืองรุ่น1รุ่น2ปีเพาะปลูก 2564/65 มันสำปะหลังโรงงานปี2565สินค้ากลุ่มไม้ผลจำนวน6สินค้าได้แก่ลำไยปี2565ลิ้นจี่ปี2565เงาะปี2565ลองกองปี2565มังคุดปี2565และทุเรียนปี2565ที่ประชุมเห็นชอบข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตต่อไร่สินค้าเกษตรในทุกชนิดสินค้าทั้ง17จังหวัดภาคเหนือทานขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องแนบในของข้อมูลอีกครั้งก่อนเสนอผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรสสก.ส่วนกลางทั้งนี้จะนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความเป็นเอกภาพในข้อมูลต่อไปต้นในภาพรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกแทนพืชไร่อย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันแล้วก็สับปะรดนะคะบางส่วนเขาก็ขยายพื้นที่ปลูกใหม่เลยนะคะในพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็บางส่วนจะปลูกเพิ่มในสวนไม้ผลผสมผสานค่ะมีประสบการณ์นะคะในการบริหารจัดการสวนนะคะจากการทำสวนทุเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ดูแลนะคะได้ปลูกช่วงจังหวะของอายุพืชที่เจริญเติบโตแล้วก็ช่วงไหนบำรุงช่วงไหนควรก็ระวังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งให้ผลผลิตของทุเรียนในจังหวัดในภาพรวมเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณค่ะผลิตต่อไร่ก็เพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากต้นง้อที่อยู่ในช่วงที่ให้ผลผลิตสูงก็มีเพิ่มมากขึ้นสภาพอากาศก็เอื้อหนวยนะคะไม่จะพบแรงในปีที่ผ่านมาค่ะปริมาณฝนก็สม่ำเสมอนะคะไม่พบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชค่ะผลผลิตจะออกสู่ตลาด4เดือนนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายนค่ะแต่ออกมากในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะคะที่ออกประมาณ156-157ช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยผลผลิตของจังหวัดนี้นะคะจะออกประมาณเกือบ80%เลยค่ะนักเรียนที่ประชุมก็บอกทุกอย่างค่ะ